รายได้ผลประโยชน์อย่างไรขอเชิญไปถามกันเองแต่ปรากฏว่าวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นนะครับไปจากการประสานงานของฝ่ายที่เยิ้มเราทั้งนั้นครับที่แสบไปกว่านั้นนะครับทหารเขมรนี่นะครับสร้างขึ้นมาเนี่ยพื้นที่มันไม่ใช่น้อยๆมาตรฐานของถนนในเวลานี้นี่นะครับแต่เดิมเมื่อตอนที่ผมไปกับคุณวิระสงความคิดตอนนั้นยังเพิ่งจะต้องเอาปิกอัพขึ้นนะแต่ปัจจุบันนี้รถเก๋งสบายๆครับขับขึ้นไปเพราะนั้นถ้ารถเก๋งขึ้นไปสบายๆนี่หมายความว่าอะไรครับรถถังเขาก็ขึ้นไปสบายๆครับแล้วดูขนาดของถนนครับเขาทำอย่างใหญ่โตมโหฬารอย่างนี้เรามัวแต่ไปนอนอยู่แล้วก็มาพูดถึงเรื่องข้อตกลงบางอย่างอย่างเป็นต้นว่าความร่วมมือในพื้นที่การอำนวยความสะดวกการให้ข้อเท็จจริงการกันเว้นการให้ข้อสนเทศที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าการกันเว้นการดัดแปลงสภาพธรรมชาติของเส้นเขตแดนหรือการชี้แจงหน่วยงานในสังกัดราษฎรในพื้นที่ก็ปรากฏว่าดูไปทีละข้อครับข้อแรกไอ้อำนวยความสะดวกนั่นกัมพูชาไม่ยอมให้ไทยเราลงครับมันให้ทหารไทยไป5คนแล้วปลดอาวุธด้วยนะไปเดินที่วัดแก้วได้ตอนนั้นนะฮะเดี๋ยวนี้เดินไม่ได้แล้ว5คนก็ห้ามเดินแล้วนะข้อที่2บอกงดเว้นข้อสนเทศให้เกิดความเข้าใจผิดไอ้พวกกัมพูชานี่มันเอาพระขึ้นมาทําพิธีที่วัดแก้วเป็นประจําเลยแล้วยังเอาสื่อนานาชาติมาดูด้วยครับและคนไทยโง่ๆบางคนจําได้นะครับไปถ่ายรูปไอ้ธงชาติเขมรที่เหนือประตูวัดแก้วโดยไอ้กรรมาธิการนะครับรู้สึกจะชื่อเจริญพันธวงศ์ใช่ไหมและเลขาเนี่ยมันโง่บัดซบขนาดไหนก็ไม่ทราบครับเมื่อเรามีแผลที่เราเจ็บจากสมัยกรมดำรงไปถ่ายรูปแล้วมีธงชาติแล้วมันเอามาฟ้องต่อชาวโลกอ้างอิงว่าเขาเป็นเจ้าของว่ามีธงชาติตับอยู่ไอ้คนโง่ๆคนไทยรุ่นหลังยังอุตส่าห์ไปถ่ายรูปที่ตรงนั้นอีกครับไอ้นี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยเรื่องความโง่บัดซบของส.ส.ประเทศไทยมาที่มันหนักนะครับตอนนี้ขึ้นมาที่เนินภูมะเขือนะครับที่เนินภูมะเขือนี่ขอให้รู้จักว่ามันอยู่ตรงไหนก่อนนะครับถ้ามองข้างล่างที่เขาพระวิหารครับจะเห็นว่าอันนี้คือตัวเขาพระวิหารเป็นจงอยแหลมไปไอ้เนินข้างๆทางใต้มือเนี่ยนะครับถัดมาเนี่ยนะครับอันนี้คือเนินภูมะเขือติดกันครับที่คุณเห็นเป็นท่านผู้ชมดูเนี่ยนะครับมันเป็นตาตารางสี่เหลี่ยมนั่นคือตาตารางละ1กิโลเท่านั้นเพราะฉะนั้นทหารไทยซึ่งประจำการอยู่ตรงที่ลาดเชิงเขาเนี่ยนะครับกับเดินภูมะเขือนี่จะมองเห็นว่าระยะทางแค่ 3,000 เมตรหรือ3กิโลเมตรนะ 3,000 เมตรหรือ3กิโลเมตรซึ่งระยะปืนใหญ่นะระยะปืนใหญ่เป็นที่ทราบกันว่ามันยิงได้ถึง18กิโลระยะมั่นยำถึง15กิโลนะระยะ10เมตร10กิโลนี่เรียกว่าระยะเผาขนและไอ้นี่3กิโลครับ3กิโลเป็นที่กระเผาขนแต่ละเป็นไงบ้างครับลองดูต่อไปไอ้ระยะเผาขนที่ว่านี่อาจารย์เรด้าคำเหมียนนี่ผมเอามาให้ดูตั้งนานแล้วมันก็ยังตั้งอยู่ครับนะครับไอ้เสาวิทยุ USF ก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันก็ยังตั้งอยู่แล้วไม่รู้มันยิงกันภาษาอะไรครับ3วัน3คืนมันหลับตายิงกันหรือไงไม่ทราบแล้วจะให้พวกเราเข้าใจเป็นอย่างอื่นได้ไงครับว่ามันเป็นมวยตูเอียนะครับแล้วลองดูนะครับว่าความใหญ่ของฐานและของจานเนี่ยมองดูสัดส่วนจากต้นไม้ซึ่งมันสูง12เมตร16เมตรพวกฐานจานพวกนี้มันเป็น10เมตรนะครับปืนใหญ่เนี่ยยิงส่องสบายๆเลยเพียงแต่ว่าจะยิงหรือไม่ยิงเท่านั้นไม่ใช่ยิงผิดหรือว่ายิงไม่ได้นะเน้นอย่างนี้มันไม่ใช่ยิงไม่ได้หรือทำไม่ได้เพียงแต่ว่าไม่ทำแล้วมันเป็นพ่อหรือยังไงก็ไม่รู้ครับเกรงใจอะไรกันอยู่นะครับไอ้สิ่งก่อสร้างพวกนี้มันขึ้นมาไม่ใช่ขึ้นมาง่ายๆนะครับมันต้องเอาลวดกระเช้าเอาสลิงชักขึ้นมาอันนี้เป็นที่ภูมะเขือที่เอามาให้ดูนะฮะได้อย่างชัดเจนพวกเราก็ต้องขอบคุณอีกครั้งนึงที่แอบถ่ายส่งมาให้นะครับนี่เป็นระบบการส่งกำลังบำรุงของเขาซึ่งมันแสนจะยากลำบากแต่ไม่นานหรอกครับมันก็จะมีถนนขึ้นมาอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยครับไม่นานจะเป็นถนนแน่นอนถ้าเราปล่อยปละละเลยนี่ลองกลับมาดูสิ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประชาธิปัตย์ของคุณชวนและของคุณอภิสิทธิ์ครับคือไอ้ MOU 2543สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้นี่บอกว่ามันมีอยู่ที่ข้อ5นะครับบอกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกในการสำรวจตลอดแนวเขตแดนทางบกร่วมกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลหน่วยงานของรัฐบาลกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านั้นจะงดเว้นการดำเนินการใดๆที่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของพื้นที่ชายแดนเว้นแต่จะเป็นการดำเนินการของคณะอนุกรรมาธิการร่วมเพื่อประโยชน์ในการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนอันนี้ก็เห็นชัดๆว่าบันทึกข้อนี้มันพูดชัดเจนเราเอามาให้ดูกันหลายครั้งก็ดูแล้วดูอีกนะฮะผมอยากให้มันทิ่มหูทิ่มตาคณะรัฐบาลหรือคนที่มันนับถือไอ้ MOU ครับว่า
มันทำไมไม่ชินตามันบ้างเลยนะครับว่าไอ้ทำถนนก็ดีก่อสร้างก็ดีเนี่ยมันเป็นการละเมิดสัญญามันเป็นการละเมิดอธิปไตยนะทำไมไม่ยกเลิกไปนั่งบูชาไปอยู่ทำไมนะผมไม่เข้าใจตรงนี้ทีนี้เรามามองดูที่ตัวแผนที่นะอันนี้เป็น1ต่อ 50,000 ในแผนในระวางL7018 นะครับตรงนี้คือจุดที่ปะทะกันที่วงกลมๆที่ปราสาทตาควายเส้นสีแดงที่นาบอยู่ตลอดแนวตอนล่างของภาพนี่นะครับก็คือเส้นเขตแดนตามแนวแผนที่นะครับตามแนวแผนที่ซึ่งอาจจะต้องปรับเปลี่ยนกันใหม่เพราะอะไรซูมก็ไปดูใกล้ๆครับไอแนวแผนที่นี่เราเป็นสุภาพมากแล้วครับคือเราถอยห่างออกมาเห็นไหมครับถอยห่างออกมาจากเส้นขอบปราสาทห่างออกมาเนี่ยเกือบครึ่งกิโลนะครับตัวปราสาทถอยออกมาตรงนี้แล้วที่ปราสาทตาควายเนี่ยเราตกลงกันไว้ว่าเป็นโนแมนแลนด์คือจะไม่มีคนถืออาวุธไม่มีใครเข้าไปครอบครองแต่ปรากฏว่าเขมรมันไม่ฟังเสียงครับถึงปัจจุบันนี้มันทำเดี๋ยวดูหลักฐานต่อไปที่เราเคยเอามาดูมันเข้ามายึดหน้าดังได้เนี่ยครับแล้วก็นี่คือต้นเหตุของการปะทะกันครับทั้งที่เห็นว่าแนวหน้าผาเนี่ยมันห่างไปตั้งหลายร้อยเมตรเราเป็นสุภาพบุรุษเกินไปกับคนพวกนี้แล้วอะไรมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อไรทหารถึงจะนำหน้าแล้วก็การเมืองค่อยตามหลังผมรู้สึกค่อนข้างจะหงุดหงิดนะครับที่ได้ยินว่าคุณเกษตรจะมาออกอากาศอยู่วันนี้เองเนี่ยนะครับว่าแกยังเพ้อฝันถึงการเจรจาอยู่ผมว่าไม่รู้แกบ้าไปแล้วหรือเปล่าแล้วไปพูดกับตะกระเบือไปพูดกับหัวตออาจจะมีประโยชน์กว่าครับน้ำลายไปถมถุยหัวตอมันได้กว่าไอ้เขมรมันเป็นหัวตอมันเป็นตะกระเบืออะไรงั้นนะครับไปพูดกับมันทำไมต้องเอาทหารเข้าไปก่อนนะเอาทหารเข้าไปก่อนนำหน้าก่อนแล้วการเมืองตามหลังแล้วเทคนิคอย่างนี้ความจริงเป็นเทคนิคมาตรฐานนะครับเราโดนฝรั่งเศสทำมาแล้วกับเราและโดนเขมรทำอย่างนี้มาแล้วกับเรา 3-40 ปีแล้วทำไมยังโง่บัดซบอยู่นั่งเจรจาของแกอยู่ครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เราได้จากพวกนักข่าวญี่ปุ่นนะที่เอามาดูผมขอให้พาไปดูเร็วๆว่าที่ปราสาทตาควายฝ่ายเขมรก็มีการก่อสร้างขึ้นมาแบบเดียวกับที่ภูมะเขือครับใช้เทคนิคการใช้ลวดสลิงชักลอกขึ้นมาก็ปรากฏว่าถ้าเราไปมองแผนที่นะครับที่ผมมองว่าเมื่อกี้นี้จำได้ใช่ไหมครับว่าแนวเส้นเขตแดนกับแนวขอบหน้าผามันเป็นคนละเส้นกันขอให้วกมาดูหลักฐานที่เราจำเป็นต้องพูดนิดนึงครับเนี่ยผมขอดื่มน้ำนิดนึงครับนะครับลองอ่านหัวข้อข้างต้นครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรานำมาอ้างเองเป็นพยานเอกสารฝ่ายเรานะครับว่าการที่เราจะพูดว่าไอ้ขอบหน้าผาควรจะเป็นของเรานั้นเราไม่ได้โมเมหรือไม่ได้ใช้อำนาจของการที่เรามีกองทัพแข็งแรงกว่าใหญ่โตกว่าไปพูดแต่มันมีข้อหนึ่งที่สำคัญคือว่าหลักกฎหมายว่าด้วยความตีความสนธิสัญญาครับตามข้อ31 32ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายสนธิสัญญาฉบับปีค.ศ.1969ครับลองดูนะครับข้อความเขาจะบอกว่าการนำสืบหลักฐานต่างๆที่จะช่วยให้ทราบข้อตกลงที่แท้จริงของคู่ภาคีคือของไทยกับเขมรนะครับซึ่งในบางกรณีจะตีความเฉพาะถ้อยคำหมายถึงคำว่าสันตนามเนี่ยนะครับของสนธิสัญญาอย่างเดียวไม่ได้นะจะไปหลับหูหลับตาพูดสันตนามสันตนามอย่างเดียวไม่ได้จะต้องนำเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาด้วยจึงจะสามารถทราบข้อตกลงหรือพันธกรณีที่แท้จริงระหว่างคู่ภาคีคืออะไรครับอาจารย์เทพมนตรีก็ดีนะครับอาจารย์พวกนักวิชาการฝ่ายเราหลายต่อหลายท่านเอาหลักฐานมาชี้แจงให้ดูแล้วนะครับว่าในการตกลงกันเนี่ยเรามีคู่สัญญาที่สำคัญในการตกลงกันก็คือคณะกรรมการเขตแดนไทยฝรั่งเศสใช่ไหมครับพวกเราคงจำได้คณะกรรมการชุดนี้นี่มีถึง2ชุด2ชุดนี่มีบันทึกเรียบร้อยเลยครับว่าจะพูดถึงสันปันน้ำอย่างไรนะไม่ใช่ไอ้สันปันน้ำของไอ้โง่เถียงตรงบางคนที่พยายามจะให้มันถอยล่นแนวขึ้นไปไล่เขมรมันกินพื้นที่ตรงนี้เข้ามาอันนี้เห็นไหมครับนี่คือหลักฐานทางสนธิสัญญาที่สำคัญที่สุดนะคือนอกเหนือจากที่เราจะมีข้อตกลงนะของกรรมการไทยฝรั่งเศสทั้ง2ชุดแล้วเรายังมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศอันนี้รองรับอีกด้วยนะครับเพราะนั้นฝ่ายไทยเราทำอะไรนี่เราไม่ได้เรียกร้องตามอำเภอใจเราพูดด้วยเหตุผลครับด้วยเหตุผลเมื่อกี้ครับลองมาดูต่อไอ้เส้นเขตแดนสีแดงๆเมื่อกี้ครับจะเห็นว่า
มันไม่ได้ตรงกับตัวขอบหน้าผาสันปันน้ำซึ่งเป็นเส้นสีแดงกำลังวิ่งอยู่ข้างล่างบริเวณนี้สันปันน้ำพวกเราต้องเข้าใจกันนิดนึงครับว่าบางแห่งเนี่ยขอบหน้าผามันชัดเจนและยาวต่อเนื่องแต่บางแห่งนี่ขอบหน้าผามันไม่ค่อยยาวแล้วก็ขาดขาดแหว่งแหว่งวิ่นวิ่นแต่ว่าขอบหน้าผาตรงนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ดีมีความสูงจากพื้นที่ข้างล่างซึ่งเราเคยพูดกันไว้ใช่ไหมครับว่าข้างบนฝั่งไทยนี่เรียกว่าฝั่งเขมรสูงข้างล่างเรียกว่าฝั่งเขมรต่ำฝั่งเขมรสูงเนี่ยลองดูตัวเลขในแผนที่ครับบอกว่าสูงกว่าพื้นที่ข้างล่าง200กว่าเมตรครับ200กว่าเมตรนั้นนึกไม่ออกว่าแค่ไหนก็ลองนึกถึงว่าตึกมา 7-80 ชั้นนะครับสูงประมาณนั้นนะครับที่ควรจะเป็นของฝั่งเขมรสูงคือฝั่งไทยนะครับแล้วฝั่งเขมรต่ำอยู่ข้างล่างต่ำลงไปอีกที่ตีนเขานะครับซึ่งถ้าหากเราลองมองดูจากภาพถ่ายนาทางอากาศนะครับอันนี้เป็นภาพถ่ายที่เอามาให้ดูประกอบในเหตุการณ์ในอดีตนี่เป็นภาพก่อนที่จะมีการสร้างซ่อมตัวปราสาทตาเหมือนทมนะครับจะเห็นว่ายอดยังร่วนอยู่แล้วต่อมานี่เราได้ทำอนาติโรซิสคือซ่อมปราสาทขึ้นมาจนเป็นปราสาทเรียบร้อยทำให้กระดูตาเปิดๆอยู่ตลอดเวลาไม่กล้าหือไม่กล้าอือนะครับต่อมาก็ปรากฏว่าที่ปราสาทนี้แหละครับเป็นปัญหามาจากอะไรครับคือปัญหาจากฝ่ายไทยเองนี่แหละครับที่มันน่าเจ็บใจแล้วก็ไม่ยอมแก้ไขคือเรามีแผนที่2ฉบับครับไอ้ระวัง1ต่อ 50,000 เนี่ยอันเก่าที่สุดเรียกว่า L.017 นะครับที่ผมทำให้ดูเป็นเส้นตัวแดงเน้นให้เห็นว่า L.017 นี่นะครับมันเขียนเส้นเอาไว้ที่มันหลอยถ้วยนะมันล้ำเข้ามาหลังตัวปราสาทแล้วทำให้เสียปราสาทไปครับนะครับแล้วก็ไอ้เส้นหน้าผาจริงๆมันอยู่ข้างล่างแล้วไอ้เส้นที่กำลังวิ่งอยู่อันนี้เนี่ยครับบอกว่าอันนี้มันคือแนวสันปันน้ำโดยประมาณมันโง่อะไรกันอย่างนี้ไอ้คนทำแผนที่ผมไม่ทราบว่าใครครับไม่รู้จะไปด่าใครนะแต่มันโง่จริงๆที่ทำแผนที่แบบนี้ออกมานะไอ้เขมรก็ได้ไกลครับ เห็นแบบนั้นเลยก็ถือว่าไอ้สันปันน้ำมันอยู่ตรงนั้นนี่มันก็เอาหลักแดงมาปักอ้างว่าสันปันน้ำอยู่ข้างบนนี่มันก็ต้องอยู่ตรงนี้สินะครับแล้วก็มาปักเอาไว้พอปักเอาไว้นี่อันนี้เป็นวิธีเดียวที่จะให้พี่น้องเห็นว่าหลักนี่มันอยู่ตรงไหนนะครับมันอยู่ข้างถนนแล้วก็เมื่อเราถอยภาพห่างออกมาจะเห็นว่ามันอยู่หน้าปราสาทหลังที่2ครับนะมันอยู่หน้าปราสาทหลังที่2ลึกเข้ามาถึงประมาณ1กิโลเมตรทีเดียวครับแล้วทหารไทยอุตส่าห์ไปล้อมรั้วกั้นลวดหนามไว้ให้ซึ่งไอ้หลักนี้นะครับคุณวิระสงความคิดถ้าผมจำไม่ผิดถูกต้องใช่ไหมอาจารย์เทพบุตรีเป็นหลักที่พวกเราพยายามไปขุดทิ้งแล้วก็มีการฟ้องร้องพวกเราซะด้วยนะแล้วก็อุตส่าห์ไปปักคืนให้เขาด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องประหลาดที่สุดนะเมื่อเขามาอ้างสิทธิ์อันนี้นะครับตามหมายเลข2เนี่ยครับที่เขามาอ้างสิทธิ์เอาไว้นะแล้วเส้นสีขาวเนี่ยครับปรากฏว่าฉลาดขึ้นมาหน่อยคือพอเรามีแผนที่ L7018เราแก้ไขเองแล้วตอนนี้นะครับปรากฏว่าเส้นนี้นะวิ่งผ่านที่ปราสาทพอดีตรงขอบหน้าผาแต่อย่างไรก็ดีไอ้ผมมันก็พวกคนโลภครับเพื่อประเทศชาตินะครับปรากฏเส้นขาวๆที่วิ่งอันนี้มันคือขอบสันหน้าผาสันปันน้ำถ้าเรายึดขอบหน้าผาสันปันน้ำตามหลักข้อตกลงเดิมของคู่ตกลงของเราคือฝรั่งเศสนะฮะกับเราไอ้ขอบหน้าผาสันปันน้ำเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่จะต้องให้เราเป็นเจ้าของนะไม่ใช่ให้ทหารเขมรถือปืนมาไล่ยิงพวกเราครับอันนี้เป็นภาพจาก Google มาให้เทียบดูว่าปรากฏว่าเขมรพยายามไปต่อรองกับ Google นะครับขอให้เลื่อนแนวอีกไอ้ Google ก็บ้าที่เลื่อนแนวให้เวลานี้ที่ปราสาทตะบนทมไฟลุกครับที่เส้นเขตแดนนี่ยิงกันป่นปี้เลยเพราะไอ้พวกบริษัทฝรั่งซึ่งไปยอมทำตามคำขอร้องของเขมรแต่ปรากฏว่ากระทรวงต่างประเทศของไทยตอนนี้ไม่รู้ไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไม่ยักไปต่อต้านไม่รู้จักลุกไปลุกไปเรียกร้องครับไปมุดหัวอยู่ที่ไหนไม่รู้ไอ้เส้นนี้มันเกิดขึ้นมาโดยกระทรวงต่างประเทศไม่เคยต่อสู้ให้เกิดผลสำลิดอะไรสำลิดผลอะไรขึ้นมาเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าเจ็บใจมากที่สุดสำหรับข้าราชการฝ่ายไทยนะครับมองดูนะครับว่ามันล้ำเข้ามาอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไอ้เส้นหน้าผาสันปันน้ำจริงๆมันห่างไปตั้งเยอะนะเป็นเรื่องของทหารเราที่ต้องยึดถึงขอบหน้าผาให้ได้แล้วครับที่เจ็บไปกว่านั้นนะครับเมื่อตอนต้นปีที่แล้ว